ยะซองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนนะคะไปดูการทำข้าวปุ๊หรือว่าพิซซ่าคนดอยนะคะแบบโบราณนะคะซึ่งการทำแบบโบราณเนี่ยมันต้องใช้แรงของเราเนาะใช้แรงของเราในการทำข้าวปุ๊นะคะส่วนการทำข้าวปุ๊แบบสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำง่ายๆเนาะมันจะทำไม่เหนื่อยเหมือนกับการทำแบบโบราณนะคะก็คือเราก็นำข้าวเหนียวนะคะที่เราจะนำไปตามนะคะนำไปนึ่งให้มันสุกเต็มที่นะคะแล้วเราก็นำข้าวเหนียวเนี่ยนำไปใส่ในเครื่องโม้นะคะก็คือเครื่องก็จะโม้ให้เราเลยนะคะก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะมันจะไม่ลำบากเหมือนกับสมัยก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะพาทุกคนไปดูเนี่ยก็จะเป็นการทำข้าวปุ๊แบบโบราณนะคะซึ่งก็ต้องใช้แรงนะคะทำนะถ้าไม่ใช้แรงทำเนี่ยมันไม่ได้นะคะแล้วก็การทำข้าวปุ๊แบบโบราณเนี่ยปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะคะถ้าเป็นแบบสมัยโบราณเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะหาดูได้ยากนะคะต้องเป็นหมู่บ้านที่แบบเขาอยู่ใกล้ๆนะคะหรือว่าหมู่บ้านที่เขาไม่มีเครื่องโม้เนี่ยเราจะหาดูได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็ปกติก็ถ้าการตามข้าวปุ๊แบบโบราณเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือสมัยใหม่เนาะใครๆก็อย่าใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะคะจะทำให้เกิดความสะดวกสบายนะคะในการทำข้าวปุ๊นะแต่วันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูนะคะการทำข้าวปุ๊แบบโบราณนะคะยังไงเราไปดูด้วยกันเลยค่ะโอ้เจ้าเห็นมาตัวเมียเจ้าลองเอาเจ้าเจ้าฮะเจ้าไปคอนโดนะแล้วเจ้าเท่าไหร่สมัวขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือเอาข้าวเหนียวที่เราตามแล้วนะคะแล้วก็มีความละเอียดนะคะก็คือนำมารวมกันไว้ตรงกลางนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ก็คือเอามารวมไว้ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ
ไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะนำไข่มาทามือนะคะเพื่อไม่ให้แบบไอ้ข้าวเหนียวมาติดกับมือนะคะก็จะเป็นแบบภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมเนาะถ้าเราแบบเอาไข่มาทาแล้วนะคะก็ข้าวเหนียวจะไม่ติดมือนะคะแบบนี้เลยแล้วก็นำไปวางไว้ที่ตรงนี้นะคุณลูกก็ใบตองนะคะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวหนูจะไปช่วยแล้วนะแป๊บนึงก่อนเนาะเนี่ยดูเดี๋ยวตอนที่พี่เขาจับนะมันจะไม่ติดมือเลยจับเสร็จแล้วนะคะก็ทำให้มันเป็นลูกวงกลมนะคะไม่ใช่วงกลมแบบแบนๆเลยนะคะแล้วก็นำใบตองอีกข้างหนึ่งนะคะมาพับให้เรียบร้อยก็คือจะทำในลักษณะประมาณนี้นะคะโอ้ไม่ต้องชิมพับอันนั้นก็พอก็อันนี้ก็จะเป็นการตำข้าวปุ๊กแบบบนดอยเนาะก็คือจะเป็นแบบสมัยเก่าเลยนะคะไม่ใช่สมัยใหม่นะถ้าสมัยใหม่นี่มันจะทำง่ายกว่านี้สมัยใหม่นี่คือเขานึ่งข้าวเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องแบบโม่ให้มันละเอียดแค่นี้นะคะแต่อันนี้ก็คือตำแบบโบราณเลยนะคะยังไม่ดีลูกยังไม่ดีตรงนี้เนาะครับเลยพอดีเขาเขาเลยนู้นเลยเขาไม่ใช่พักตรงนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเก็บข้าวปุ๊กนะคะไปวางในก๋วยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์ที่ทำนี่แล้วนะก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เวลาเราวางก็ต้องวางให้มันดีๆนะคะวางให้มันดีๆนะไม่ใช่วางทับไปเรื่อยนะคะให้ขนมของเรามันอยู่ในทรงนะคะให้มันทับกันแล้วก็ให้มันอยู่ในทรงคือวางในลักษณะดีๆหน่อยนะคะค่ะการตามข้าวปูของเรานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการทำข้าวปุ๊หรือว่าพิซซ่าดอยนะคะก็จะทำแบบโบราณนะคะก็คือการทำแบบโบราณเนี่ยเราต้องใช้แรงของตัวเองนะในการตำนะคะก็ข้าวปุ๊เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตำเนาะตำแล้วก็ถึงจะทำได้เสร็จนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะสมัยใหม่ก็คือง่ายนิดเดียวนะคะก็เราแค่นึ่งข้าวให้เสร็จแล้วก็ใช้เครื่องโม่เนี่ยโม่ให้มันละเอียดแล้วก็เราก็นำมาใส่ไว้บนใบตองนะคะในลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้จะเป็นการทำข้าวปุ๊หรือว่าพิซซ่าคนดอยนะคะแบบโบราณนะคะก็ปกติถ้าเป็นบทแบบโบราณเนี่ยเขาจะตำเนาะตำแล้วก็ค่อยๆตำไปนะคะให้แบบข้าวเหนียวของเราละเอียดนะคะเสร็จดูแล้วมันละเอียดมันไม่มีเม็ดข้าวแล้วนะคะเราถึงจะนำมาห่อไว้ในใบตองนะคะในลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอันแล้วนะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราทำแบบเซกใหม่ๆเนี่ยเราอยากกินถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะไม่ใช่ไม่ได้นะก็คือกินได้เลยนะคะหรือว่าไม่งั้นถ้าเราอยากให้แบบกินแบบอุ่นๆนะคะพิซซ่าคนดอยหรือว่าข้าวปุ้นี่นะคะถ้าสมมุติว่าเรากินแบบอุ่นๆเนี่ยมันจะอร่อยกว่าเนาะ
ถ้าเราจะกินแบบอุ่นๆเนี่ยเราจะต้องนำไปปิ้งนะคะบนเตาถ่านนะคะก็ค่อยๆปิ้งเนาะค่อยๆปิ้งแล้วก็กลับด้านไปๆมาๆนะคะก็ให้มันแบบให้มันพองเนาะให้มันพองแล้วก็เราค่อยกินนะก็คือแบบนั้นคือเราจะกินแบบอุ่นๆนะคะก็อันนี้ก็ถ้าจะเอาไปกินนะคะก็ต้องนำไปปิ้งนะคะปิ้งเราก็จะได้กินข้าวปุ๊แบบอุ่นๆเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ตำข้าวปุ๊ให้ดูแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ข้าวปุ๊มาละได้เยอะมาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะเยอะแต่ถ้า FC ทุกท่านดูนะคะก็อาจจะเห็นนะคะหนูก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการตำข้าวปุ๊โดยใช้ดอกไม้ดินนะคะแต่อันนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ดอกไม้ดินมาผสมกับข้าวเหนียวนะคะอันนี้เราใช้ข้าวเหนียวดำตำเลยนะคะแล้วก็มีคลิปนึงนะคะที่หนูได้ทำนะคะก็คือเกี่ยวกับการนางข้าวปุ๊เนี่ยไปปิ้งเนาะบนเตาถ่านเนาะก็ได้ทำคลิปแบบนี้แล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ